สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการหยิบข่าวมาคุยวันนี้เราพบกันในวันจันทร์ที่22กรกฎาคม2562กับดิฉันกุณฑิดาชวนกุลนะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมมีประเด็นข่าวใหญ่ๆอยู่2เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกเนี่ยก็คือกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญนะคะได้มีการรับคำร้องว่าพรรคอนาคตใหม่เนี่ยล้มล้างการปกครองหรือไม่ซึ่งนี่ก็สร้างความสงสัยให้กับประชาชนเป็นจำนวนมากเลยนะคะเพราะว่าพรรคอนาคตใหม่อย่างที่เราเห็นว่าจุดยืนของพรรคเนี่ยก็ชัดเจนว่าต่อต้านระบบเผด็จการต่อต้านการสืบทอดอำนาจแล้วก็หวังที่จะสร้างประชาธิปไตยที่เต็มใบแต่กลายเป็นว่าถูกร้องเรื่องของการล้มล้างการปกครองแล้วศาลรัฐธรรมนูญก็รับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเรื่องที่2เนี่ยก็อยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญอีกเช่นกันนะคะกรณีที่รับคำร้องที่มีส.ส.ฝ่ายค้านนะคะไปยื่นเรื่องเอาไว้ส.ส.รวมกันเนี่ย110คนด้วยกันยื่นให้ตรวจสอบกรณีคุณสมบัติของพลเอกประยุทธ์ว่าเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้ศาลก็รับคำร้องไว้เช่นกันแต่ไม่ได้มีการสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่มุมมองของวิทยากรของเราในวันนี้จะคิดเห็นอย่างไรเดี๋ยวมาพูดคุยกันกับคุณบุญกรมดงบางสถานค่ะสวัสดีค่ะคุณบุญกรมคะเอาเคสไหนก่อนดีคะคุณบุญกรมมีอยู่สองเคสใหญ่ๆด้วยกันอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญใช่ก็ผมว่าก็เคสของนายกก่อนไหมนะครับคือจริงๆแล้วนะครับเรื่องนี้มันเป็นข่าวมาตั้งแต่เมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วก็คือประมาณวันศุกร์นะครับวันที่19ใช่ไหมฮะประมาณวันที่19กรกฎาคมนะครับซึ่งก็มีรายงานข่าวว่าศาลรัฐธรรมนูญได้รับเรื่องกรณีที่ทางส.ส.พรรคฝ่ายค้านเข้าชื่อกันประมาณ100กว่าคนนะครับเข้าชื่อยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับในฐานะหัวหน้าคสช.เนี่ยนะครับเป็นเจ้าที่รัฐอื่นหรือไม่อะไรนะครับแน่นอนนะครับเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่ามันจะมีผลนะครับคือถ้าหากวินิจฉัยถ้าหากวินิจฉัยตามที่พรรคฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตนะครับรวมทั้งวินิจฉัยที่มันเคยก่อนหน้านั้นนะครับทางศาลฎีกาอะไรเท่าไหร่นะครับที่มีวินิจฉัยว่าท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับในฐานะหัวหน้าคสช.เป็นเจ้าหน้าที่รัฐเพราะว่าคำสั่งคสช.มีผลบังคับต่อข้าราชการหรือมีผลในทางกฎหมายว่างั้นเถอะใช่ไหมฮะใช่เพราะนั้นถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเป็นบรรทัดฐานเดียวกับทางที่ศาลฎีกามันก็จะมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะดาวยุ่งเตี๋ยของพลเอกประยุทธ์ทันทีนะครับนี่เป็นเรื่องใหญ่มากเป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วก็มันจะเรื่องนี้ผมคิดว่าผมคิดว่าเรื่องนี้นะครับหลายฝ่ายก็ดูก็ให้ความสนใจมากนะครับไม่ใช่เฉพาะในส่วนของฝ่ายค้านเองก็ตามนะครับผมว่าประชาชนรวมทั้งบรรดาราชการก็ให้ความสนใจนะครับให้ความสนใจแล้วก็คือคุณแอนคงทราบนะครับว่าก่อนหน้านี้นะครับมันก็มีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องคุณสมบัติของพลเอกประยุทธ์เยอะแยะเลยนะฮะตั้งแต่ก่อนที่ตั้งแต่ในช่วงที่พรรคพลังประชารัฐนะครับส่งพลเอกส่งชื่อพลเอกประยุทธ์อยู่ในบัญชีรายชื่อนายกตีแล้วนะครับแล้วก็มีการทักท้วงมีการอะไรต่างแล้วนะครับแต่ว่าตอนนั้นกกต.ท่านก็บอกว่าไม่ได้เป็นเจ้าที่รัฐแม้กระทั่งยกคำร้องไปยกคำร้องไปแม้กระทั่งรองนายกรัฐมนตรีวิษณุเคยแอบงามเองก็ตามนะครับก็ให้สัมภาษณ์ออกมาลักษณะนั้นนะครับดูเหมือนว่าประเด็นนี้น่าจะตกไปนะครับน่าจะหลุดไปนะเพราะว่าไม่ว่าเป็นกกต.ไม่ว่าจะเป็นคุณวิษณุงามใช่ไหมฮะต่างออกมาพูดบอกว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่เจ้าที่ของรัฐแต่ผู้ตรวจการแผ่นดินยังมองอีกว่าเป็นรัฐาธิปัตย์นี่ต้องมานั่งเถียงกันอีกว่าเอ๊ะรัฐาธิปัตย์เนี่ยจริงๆน่าจะหมดไปตั้งแต่เรามีรัฐธรรมนูญ2560แล้วไหมฮะไม่น่าจะมีการนำหยิบยกขึ้นมากล่าวอ้างได้อีกใช่ไหมฮะแล้วนี่ดูเหมือนว่าคดีเนี่ยหรือข้อสงสัยเนี่ยน่าจะหมดไปแล้ว
นะครับเพราะว่าในกกต.เองก็ตามคุณวิศวงานแม้กระทั่งอย่างที่คุณแอนว่าคือผู้ตรวจการเนี่ยก็บอกว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่เจ้าที่ของรัฐนะครับแต่พรรคฝ่ายค้านก็ไม่ได้หยุดนะครับก็มีความพยายามในการที่จะสร้างให้มันเกิดความกระจ่างนะครับเพื่อที่จะเป็นบรรทัดฐานเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากไม่ใช่เจ้าที่ของรัฐแล้วมันขัดกับไอ้ที่ศาลฎีกาหรืออะไรนะครับแม้กระทั่งในแง่ของหลายคนนักวิชาการหลายท่านนะครับก็ออกมาพูดเหมือนกันหมดว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นเจ้าที่ของรัฐนะครับแม้กระทั่งรองอธิการบดีหมายเลขธรรมศาสตร์อาจารย์ปริญญาก็พูดในทำนองเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่านี่มันเป็นกระแสนะครับมันกระแสในขณะเดียวกันฝ่ายค้านเนี่ยก็หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็เข้าชื่อกันแล้วก็เสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญนะครับจะเรื่องบังเอิญหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับจะด้วยข้อมูลด้วยอะไรก็แล้วแต่ศาลรัฐธรรมนูญท่านก็รับเรื่องไว้นะครับซึ่งมันก็เกิดอะไรล่ะซึ่งพอรับเนี่ยก็เป็นประเด็นเหมือนกันว่าจะเรียนถามคุณบุญกรมเพราะคือประเด็นเรื่องของคุณสมบัติเนี่ยฝ่ายค้านเขาก็เตรียมเอาไว้แล้วในการที่จะแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ในวันที่ 25-26 กรกฎาคมนี้ทีนี้พอศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องเอาไว้เนี่ยค่ะทางพรรคร่วมรัฐบาลก็ออกมาเลยทางพรรครัฐบาลเนี่ยบอกว่าเอ๊ฝ่ายค้านต้องดูนะเรื่องนี้เนี่ยก็อภิปรายกันไปเยอะตั้งแต่ตอนนู้นแล้วตอนเรื่องของที่จะโหวตนายกกันนะคะนั่นวันนั้นก็อภิปรายกันไปตั้งหลายชั่วโมงแล้วเนี่ยทั้งกกต.เอ่ยผู้ตรวจการแผ่นดินเอ่ยพูดเรื่องนี้กันเยอะแล้วในเมื่อศาลรับแล้วเพราะฉะนั้นควรต้องดูด้วยถึงความเหมาะสมถึงความควรไม่ควรคุณบุญกรมคิดเห็นยังไงผมคิดว่ามันคนละส่วนกันนะนะครับคือในส่วนของศาลรัฐธรรมนูญนะครับในส่วนของศาลรัฐธรรมนูญโอเคเมื่อท่านรับเรื่องไว้พิจารณานะครับก็เป็นส่วนของท่านนะครับแต่ในสภานะครับไอ้การที่จะไม่ให้ฝ่ายค้านอภิปรายพาดพิงเรื่องคุณสมบัติของนายกเนี่ยผมว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับนโยบายเกี่ยวเนื่องในสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ในฐานะนายกเตี่ยนะครับมันมีผลผูกพันในทางกฎหมายนะใช่ไหมฮะถ้าหากแน่นอนนะครับมันก็เป็นเกมการเมืองเป็นเกมการเมืองของฝ่ายนะครับในการที่จะขยายผลในการที่จะอะไรแล้วแต่ที่มันเป็นประเด็นแล้วก็เป็นเงื่อนไขหรือเป็นสิ่งที่พลเอกประยุทธ์เองนะครับได้ไอ้ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่คนสังคมเขาหรือประชาชนเขาให้ความสนใจนะครับฝ่ายค้านก็ต้องหยิบขึ้นมาอภิปรายแปลว่าไม่จำเป็นที่จะต้องยุติหรือว่าเลิกไปกับกรณีเรื่องคุณสมบัติคนนี้ไม่เลยนะครับผมคิดว่ามันไม่เกี่ยวกันมันไม่เกี่ยวกันนะครับไอ้เรื่องรัฐธรรมนูญก็เป็นเรื่องรัฐธรรมนูญไปศาลรัฐธรรมนูญก็เป็นเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญนะครับท่านจะว่ายังไงท่านจะใช้เวลาพิจารณาเท่าไหร่อะไรก็ว่าเราก็ยังไม่รู้เลยจะใช้กี่ใช่ไหมฮะก็เป็นเรื่องของท่านไปนะครับในส่วนของสภาแน่นอนวันที่25กรกฎาคมซึ่งเป็นวันที่ทางจะมีการแถลงนโยบายของรัฐบาลเนี่ยนะครับฝ่ายค้านต้องหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาพูดแน่นอนนะครับต้องหยิบขึ้นมาพูดแล้วตอนนี้ผมคิดว่าการที่คุณวิรัติรัตนเศษนะครับประธานวิปรัฐบาลนะครับที่ท่านออกมาทวงดิ่งเรื่องเนี่ยผมคิดว่าท่านก็เห็นนะท่านก็วิตกกังวลนะวิตกกังวลเพราะมันเท่ากับไปขยายแผลหรือขยายในสิ่งที่ประชาชนเขามีความรู้สึกหรือมีความเห็นร่วมกันอยู่แล้วว่าคุณสมบัติของพลเอกประยุทธ์น่าจะขัดกับรัฐธรรมนูญหรือเปล่าใช่ไหมฮะค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยเราก็ต้องแยกส่วนกันใช่ไหมศาลรับแล้วก็อันนี้ก็ว่าไปก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญที่จะพิจารณาวิจัยก็ว่าไปแต่เรื่องของในสภาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องมีการอภิปรายกันใช่นะครับคุณแทนลองดูสิฮะว่าไอ้เรื่องคุณสมบัติของพลเอกประยุทธ์เองนะครับฝ่ายที่ออกมาปกป้องนะครับออกมาปกป้องออกมาอุ้มพลเอกประยุทธ์หรือว่าคุณสมบัติของพลเอกประยุทธ์ไม่ขัดกับไม่อะไรส่วนใหญ่ก็ในปีของรัฐบาลนะใช่นะครับผมยังไม่เคยเห็นนักวิชาการคนไหนนะที่โดยเฉพาะคนที่มีความเป็นกลางในทางการเมืองแล้วก็คนที่อะไร
ให้ความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมานะครับเขาไม่เคยพูดเลยนะว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยคุณสมบัติของท่านเนี่ยนะครับไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญเพราะเรื่องนี้มันชัดซะยิ่งกว่าชัดอีกนะใช่ ใช่ ไม่ใช่เจ้าที่อื่นของรัฐแล้วทำไมถึงมีอำนาจหน้าที่ทำอะไรสั่งการอะไรก็มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายใช่ไหมฮะเจ้าที่รัฐก็คือคำสั่งหรือคำสั่งอะไรต่างมันมีผลในทางกฎหมายใช่ไหมฮะโดยเฉพาะหัวหน้าคสช.เนี่ยใช่ไหมนี่ผมว่าเรื่องนี้น่าสนใจที่นี่สมมุตินะไม่รู้มันจะเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับสมมุติว่าศาลรัฐธรรมนูญนะครับท่านไม่ได้ฉายว่าคุณสมบัติของท่านเนี่ยนะครับขัดกับรัฐธรรมนูญนะครับคุณสมบัติของท่านพลเอกประยุทธ์ขัดรัฐธรรมนูญแน่นอนมันก็จะมีผลที่ทำให้พลเอกประยุทธ์ท่านไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกต่อไปนะครับอีกต่อไปซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะหรือจะเกิดขึ้นหรือไม่หรือจะเกิดขึ้นหรือไม่แต่สมมติไว้ก่อนนะครับสมมุติว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงนะครับอย่างที่เราพูดเนี่ยนะครับแน่นอนนะครับมันก็คงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในพรรคร่วมรัฐบาลนะครับคุณอภิสิทธิ์ก็อาจจะเข้ามาก็ได้เพราะในฐานะที่เป็นแคนดิเดตหรือคนที่อยู่ในบัญชีรายชื่อนายกตีของพรรคประชาธิปัตย์นะครับแล้วพรรคประชาธิปัตย์ก็มีเสียงดับสองของพรรคร่วมรัฐบาลเอ้ยไม่ใช่เอ้ยเสียงดับสองของพรรคร่วมรัฐบาลใช่ค่ะใช่ไหมฮะแล้วก็หรือไม่ก็คุณอดีตทีมก็ได้นะครับเขาต้องโหวตกันใหม่เลยนะคะแต่ยังไงก็รู้สึกผมไม่แน่ใจนะพรรคพลังประชารัฐมีรายชื่อกี่คนตอนเสนอคุณชมคิดเสนอไปอ่ะแค่คนเดียวแต่ว่าแรกเริ่มเดิมทีจะวางไว้3ก็จะมีคุณสมคิดกับคุณไม่ใช่คุณสมคิดคุณอุตมะหนึ่งอะค่ะอีกท่านหนึ่งอะจำชื่อไม่ได้ว่าจะเสนอ3แต่สุดท้ายก็เสนอแค่พลเอกประยุทธ์คนเดียวงั้นก็หมดไปแล้วใช่ไหมฮะสมมติว่าถ้าพลเอกประยุทธ์ท่านถูกตัดตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เหลือพรรคร่วมที่มีเสียงอันดับ2คือพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคภูมิใจไทยใช่ไหมฮะแต่อย่างไรก็แต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างนั้นหรือเปล่านะต้องรอดูกันใช่และอันนี้ไม่รู้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ซึ่งเหมือนจะว่ามีคำร้องมาก่อนมีข่าวนี้ออกมาก่อนใช่ไหมคะก่อนที่จะเป็นประเด็นว่าศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องกรณีของพรรคอนาคตใหม่แต่ตอนนี้เริ่มมีการเปรียบเทียบกันแล้วนะคะว่าเอ๊ะเรื่องไหนจะมาก่อนกันศาลอาจจะมีการตัดสินเรื่องนี้ก่อนหรือเปล่าสำหรับพรรคอนาคตใหม่กรณีนี้คุณบุญกรมคิดเห็นยังไงทั้งที่พรรคอนาคตใหม่ก็ดูเป็นพรรคที่เขาชัดเจนในจุดยืนนะคะยึดมั่นในอุดมการณ์แต่ถูกข้อกล่าวหานี้คือพรรคอนาคตใหม่นะครับก็อย่างที่เราเคยพูดในรายการของเรานะครับว่าก็คือฝ่ายตรงข้ามฝ่ายผู้มีอำนาจเขามองว่าพรรคอนาคตใหม่เป็นพรรคที่อันตรายสำหรับอำนาจนะครับเพราะว่ามันก็เขาก็เปรียบเทียบเหมือนคุณทักษิณนั่นแหละนะครับคุณทักษิณก็เป็นตัวอันตรายสำหรับฝ่ายอำนาจนะครับก็พยายามที่จะทำลายมาตลอดนะครับยุบพรรคไทยรักไทยยุบพรรคพลังประชาชนพรรคพลังประชาชนอะไรทั้งหลายนะครับยุบมาตลอดนะครับในอนาคตใหม่เหมือนกันนะครับเขาพยายามอย่างเต็มที่นะครับในการที่จะใช้ช่องทางในทางกฎหมายนะครับพยายามที่จะยุบพรรคอนาคตใหม่แม้กระทั่งการตัดสิทธิ์ของการตัดสิทธิ์ของคุณอาดาธรรวมทั้งคุณอาจารย์วิโยบุตรด้วยเพราะว่าถือว่า2คนนี่ถือว่าเป็นหัวหอกหรือเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญในการที่ต่อสู้กับเผด็จการนะครับเพราะนั้นเขามองว่าถ้าหากปล่อยให้ทั้งคุณอาดาธรหรือคุณวิโยบุตรนะครับยังมีบทบาทในทางการเมืองต่อไปนะครับรวมทั้งพรรคอนาคตใหม่นะครับยังสามารถที่จะทำกิจกรรมหรือมีชื่ออยู่ในระบบทางของพรรคการเมืองอยู่ต่อไปเนี่ย มันก็เป็นอันตรายสำหรับเขานะครับเป็นอันตรายสำหรับเขาแต่ถ้าเรามาดูพฤติการนะคะซึ่งมันไม่ใช่เลยมันตรงข้ามเลยนะครับมันตรงข้ามเลยเพราะฉะนั้นคือเราจะเห็นเลยนะครับคือมันเหมือนกับพยายามใช้อำนาจที่ตัวเองมีอยู่ไม่ว่าอำนาจทางกฎหมายหรืออำนาจแบบศรีนวลชัยอะไรก็แล้วแต่นะครับในการตีความกฎหมายนะครับเพื่อที่จะเล่นงานพรรคอนาคตใหม่นะครับเหมือนกับอะไรนะหมาป่ากับลูกแกะอะไรนั่นแหละนะครับหาเรื่องเพื่อที่จะเล่นงานอยู่ตลอดนะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าหากพรรคอนาคตใหม่ถ้าเขาไม่ระวังหรือเขาแบบ
แบบอะไรประมาทเลยนะครับหรือไม่สุขุมไม่อะไรนะผมว่ามันก็เสี่ยงนะครับเสี่ยงแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับผมคิดว่าประชาชนนะครับก็เป็นหลังพิงได้หลังพิงให้กับพรรคอนาคตใหม่กำแพงเหล็กเลยนะครับโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เนี่ยต้องไม่ลืมว่าประมาณ6ล้านเสียงใช่ไหม6ล้านเสียงที่เลือกพรรคอนาคตใหม่เข้ามานะครับนี่แหละเป็นกำแพงเหล็กที่สำคัญในการที่จะปกป้องอุ้มชูให้กับพรรคอนาคตใหม่นะครับในขณะเดียวกันผมเชื่อว่าไม่ใช่เฉพาะ6ล้านเสียงที่เลือกพรรคอนาคตใหม่นะแม้กระทั่งประชาชนนะครับที่ไม่เอากับเผด็จการหรือไม่หรือต้องการเห็นบ้านเมืองนะครับปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยผมว่าประชาชนก็พร้อมในการที่จะปกป้องพรรคอนาคตใหม่เหมือนกันนะนะครับเมื่อวานนี้นะครับอย่างที่เราทราบนะครับก็มีการเสวนานะครับเรื่องของ7พรรคการเมืองเจ็ดพรรคฝ่ายค้านใช่ไหมฮะทางออกในการแก้ไขปัญหาวิกฤตของชาติเป็นชื่อเวทีเขานะคะใช่ไหมฮะก็คุณธนาธรก็พูดในที่เสวนาก็ถ้าหากมีการรัฐประหารหรืออะไรเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเจ็ดพรรคการเมืองซึ่งเป็นฝ่ายค้านเนี่ยนะครับก็พร้อมในการที่จะใช้รัฐสภาในการต่อต้านอำนาจนอกระบบคือบอกว่าให้ปกติเนี่ยจะไปรวมตัวกันที่สนามหลวงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแต่ว่าคราวนี้ขอให้ไปที่สภาผู้แทนราษฎรเพื่อยืนยันว่าอำนาจยังอยู่ที่สภาผู้แทนราษฎรถ้าเกิดการรัฐประหารพรรคฝ่ายค้านพร้อมร่วมต่อสู้กับประชาชนนี่คือจุดยืนแล้วก็ชัดเจนนะคือความชัดเจนมากนะครับคือโอเคล่ะนะครับเราถ้าสมมติมันก็เป็นสิทธิ์ของประชาชนนะถ้าหากเกิดรัฐประหารประชาชนก็มีสิทธิ์ในการที่จะออกมาประท้วงไม่ว่าจะเป็นถนนหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นสิทธินะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการปล้นอำนาจถือว่าอำนาจที่ประชาชนมีถูกปล้นไปนะครับแต่คุณธนาธรเขาก็มองนะครับเขาก็มองว่าการออกถนนเนี่ยก็อาจจะเป็นอันตรายนะครับสำหรับประชาชนนะครับแล้วก็อาจจะถูกล้อมปราบกันได้ง่ายนะครับซึ่งคุณธนาธรเขาการเซฟแต่นะครับผมเชื่อว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นนะครับผมเชื่อว่าการที่จะห้ามประชาชนไม่ออกถนนนะครับไม่ให้ประท้วงตามถนนทางอะไรต่างๆผมว่าเป็นเรื่องที่ยากคุณมนกรมคิดว่าทำไมประเด็นนี้ถึงกลับมามีการพูดถึงกันอีกครั้งคะจริงๆมันน่าจะจบไปแล้วไหมคะสำหรับประเด็นเรื่องของการรัฐประหารก็ใช่สิใช่ผมก็มีข้อสงสัยเหมือนกับคุณแอนนั่นแหละใช่ไหมฮะคือ5ปีที่อยู่ในยุคคสช.แล้วโอ้โหมันแสนสาหัสมากๆแล้วประชาชนเดือดร้อนมากๆแล้วบ้านเมืองตกต่ำแค่ไหนนะครับทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะต่างประเทศเนี่ยเขาก็ไม่ได้มองว่าการรับปัญหาเนี่ยโอ้โหเป็นการทำให้บ้านเมืองเจริญหรืออะไรนะหรือการเข้ามาแก้ไขปัญหาหรือการเข้ามาแก้ไขปัญหาเหมือนกับที่คอชอ้างนะครับเราต้องถูกต่างชาติประณามหยามเหยียดมันถูกต่างชาติมองด้วยสายตาดูถูกยังไงนะครับเราก็เห็นอยู่แล้วคนที่ยึดอำนาจหรือคนที่อยู่ในคอชอก็รู้อยู่แล้วนะครับเราถูกบอยคอตจากต่างประเทศนะแล้วถ้ายึดอำนาจอีกอะใช่ไหมบิ๊กบังไปพูดใช่ไหมกำลังว่าจะถามยุ่งเกี่ยวอะไรกับที่พลเอกสนธิบุญรัตน์การีไปให้สัมภาษณ์กับสื่อญี่ปุ่นไหมคะใช่ไหมบิ๊กบังไปพูดที่ญี่ปุ่นไปให้สัมภาษณ์สื่อญี่ปุ่นบอกว่ารัฐมหารยังมีความจำเป็นสำหรับประเทศไทยนะครับสำหรับประเทศไทยซึ่งผมนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าทำไมบิ๊กบังเขาได้ข้อมูลอะไรมาหรือเปล่านะครับหรือพูดโดยสามัญสำนึกของทหารหรือจากประสบการณ์หรือจากประสบการณ์ที่ท่านเคยทำมาแล้วนะครับแต่ไม่ว่าจะพูดอย่างแบบจะด้วยประสบการณ์หรือด้วยอะไรก็แล้วแต่นะครับผมคิดว่าการพูดอย่างนั้นเนี่ยนะครับมันยิ่งทำให้ภาพลักษณ์ภาพพจน์ของประเทศไทยมันเสียหายนะครับมันเสียหายแล้วก็ผมเชื่อว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับวันนี้
นะครับการที่จะยึดอำนาจหรือการที่จะทำรัฐประหารมันก็จะไม่ง่ายเหมือนกันอ๋อเหรอคะผมไม่เชื่อว่ามันจะง่ายนะนะครับอย่างน้อยอ่ะตอนเล่นตอนนี้คุณรุ่นคนรุ่นใหม่เขาเกิดแล้วใช่ไหมฮะเขาเกิดแล้วเขาเกิดจากการเลือกตั้งเขาเกิดจากเขาเกิดด้วยวิธีการไปเลือกพรรคอนาคตใหม่เขาเกิดด้วยการไปเลือกพรรคที่ไม่เอากับประเด็จการนะครับอย่าลืมนะ7พรรคการเมืองที่รวมทุกวันที่เหลื่อมทุกวันนะครับมันมากมันเสียงมันมากกว่าไอ้พรรคที่ฝ่ายรัฐบาลนะนะครับแล้วถ้าไม่โกงถ้าไม่โกงเนี่ยผมคิดว่ามันยิ่งได้มากกว่านี้แสดงว่าถ้าเราย้อนกลับไปบริบทในปี2549ตอนนั้นนี่รัฐประหารนี่ได้รับการให้ดอกไม้ชื่นชมเชิดชูในขณะที่พอมา57ตอนนั้นก็มีการเรียกร้องจากกลุ่มกปปส อยากให้ใครก็ได้ช่วยออกมาหน่อยลักษณะก็คืออยากให้รัฐประหารลักษณะทำนองนั้นนะคะแต่ว่าในยุคนี้เนี่ยไม่เห็นภาพอะไรแบบนั้นมีแต่ความเดือดร้อนทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนผมคิดว่ามันถ้าเกิดขึ้นจริงนะมันก็อาจจะเกิดรัฐประหารซ้อนก็ได้อ๋อไม่ใช่รัฐประหารซ้ำนะรัฐประหารซ้อนใช่ไหมคือผมคิดว่าคือต้องไม่ลืมว่านะครับทหารเองเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าจะมีไม่ใช่ว่าทหารทั้งหมดเลยนะครับจะเห็นด้วยกับการยึดอำนาจนะไม่ใช่ว่าจะเห็นด้วยกับคสช.นะไม่ใช่ว่าจะเห็นด้วยกับท่านพลเอกประยุทธ์นะนะครับใช่ไหมมันก็เหมือนกับสังคมทั่วไปนั่นแหละที่มีความคิดเห็นที่หลากหลายที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเช่นเดียวกับสังคมทหารเองก็ตามครับเขาก็มีความเห็นแบบนี้นะครับผมได้คุยกับหลายคนนะครับคุณแดนหลายคนเขาเลือกพรรคอนาคตใหม่นะครับคือแปลว่าอนาคตใหม่เนี่ยไม่ใช่เฉพาะคนรุ่นใหม่นะคะที่เลือกไม่ใช่นะครับตอนที่สมัยคุณยิ่งลักษณ์นำพรรคเพื่อไทยชนะเลือกตั้งตอนนั้นพรรคเพื่อไทยได้เบอร์หนึ่งค่ะนะครับผมเคยเข้าไปในหน่วยทหารนะทหารเขาพาไปเนี่ยนะครับไปถามไอ้นี่เลือกใครก็เบอร์หนึ่งลองไปดูสิครับในเขตทหารเนี่ยเอาแค่ในเขตกทม.นะในยุคคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยนะครับในเขตทหารในพรรคเพื่อไทยชนะเลือกตั้งหลายเขตนะครับใช่ไหมคืออย่าไปคิดว่าทหารเองเนี่ยนะครับจะเห็นดีเห็นงามหรือว่าชื่นชอบตัวพลเอกประยุทธ์ใช่ใช่ไหมฮะคือเขายังคือแน่นอนนะครับทหารถูกบ่มเพาะถูกสั่งถูกอบรมมาให้เชื่อฟังคำสั่งผู้บัญชาให้มีวินัยเชื่อฟังคำสั่งผู้บัญชาผู้บัญชาสั่งออกรบต้องออกรบนะครับแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งโดยเฉพาะในเรื่องของการเมืองของอะไรนะครับเขาก็ต้องมีความคิดเป็นตัวของตัวเองนะครับแน่นอนเวลาออกรบเวลาไหนทหารก็ต้องไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งผู้บัญชาแต่ในส่วนของการเมืองเนี่ยมันไม่เกี่ยวกันกับหาแล้วนะมันไม่เกี่ยวกับการออกรบไม่เกี่ยวใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นมันต้องแยกส่วนกันแต่ไม่ว่าจะซ้ำหรือซ้อนเราก็ขออย่าให้เกิดเลยดีกว่าใช่ใช่ไม่มีใครอยากให้เกิดหรอกครับแล้วครับเพราะว่าคือถ้าเกิดมันเท่ากับไปเข้าไปสู่อีกแบบวงวนเดิมๆอ่ะเรียกว่าเป็นวงจรอุบาทวงจรอุบาทนะครับอย่างที่เราพูดนะครับจัดตั้งรัฐบาลเกิดรัฐประหารร่างรัฐธรรมนูญเลือกตั้งจะตั้งรัฐบาลวนเวียนกันอยู่เงี้ยใช่ไหมฮะนี้ไม่พ้นองค์จรหวายสิเพราะฉะนั้นจะทำยังไงกันดีล่ะคะคุณลุงกรมเพื่อให้หลุดพ้นจากวงจรอุบาทผมคิดว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับในเมื่อพรรคการเมืองในเมื่อฝ่ายประชาธิปไตยมีความเข้มแข็งสิ่งที่เราทำก็คือว่าหนึ่งก็มีการปฏิรูปต้องยอมนะฮะต้องมีการปฏิรูปกองทัพ
นะครับต้องมีการเป็นลูกของทัพแล้วกองทัพก็ต้องยอมรับบทบาทของตัวเองที่มันจะเกิดขึ้นนะครับสิ่งสำคัญที่สุดนะครับแน่นอนนะครับอย่างผู้นำกองทัพก็ต้องนำทหารเข้ากับก้มกองเป็นทหารในชีพจริงเมื่อไม่กี่วันเนี่ยเมื่อคืนมีคนพูดกับผมนะทหารเกษียณเขาพูดกับผมผมไม่ทราบว่าทางท่านผู้จัดการบกท่านให้สัมภาษณ์เมื่อเช้าผมก็ดูอยู่นะครับแต่ไม่เห็นมันมีข่าวว่าท่านผู้จัดการท่านบกคือพลเอกอภิรัตน์แดดท่านพูดนะครับบอกว่านะครับท่านพูดว่ากองทัพจะยึดโมเดลของกองทัพสหรัฐอเมริกานะครับเช่นการอะไรนะการอบรมการพัฒนากองทัพการอะไรถ้ายึดตามโมเดลของกองทัพสหรัฐอเมริกาเนี่ยทหารอเมริกาเนี่ยเขาไม่ยุ่งเกี่ยวกันเมืองมึงยุ่งเกี่ยวกันเมืองนะเพราะนั้นผมก็อยากจะถามในด้วยนะว่านอกจากยึดโมเดลของกองทัพสหรัฐอเมริกาแล้วยังยึดอะไรล่ะเขาเรียกว่ายึดมาตรฐานในทางการเมืองแบบเดียวอเมริกันแบบเดียวทหารอเมริกันหรือเปล่าอันนี้ยังเป็นคำถามอยู่เพราะเห็นว่าล่าสุดมีพูดประชาธิปไตยจารีตก็ต้องดูกันต่อไปนะคะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเอาล่ะทางคุณธนาธรก็บอกแล้วนะคะว่าถ้าสมมติว่าเกิดการรัฐประหารขึ้นมาอันนี้ก็เป็นการส่งสัญญาณดังๆแหละค่ะว่าพรรคอนาคตใหม่และพรรคฝ่ายค้านอื่นๆก็พร้อมจะต่อสู้กับการทำรัฐประหารถ้าเกิดจะมีขึ้นอีกในอนาคตนะคะอ่ะเดี๋ยวพักกันก่อนกลับมาช่วงหน้ามาดูปัญหาภัยแล้งกันบ้างนะคะซึ่งเอาจริงๆอ่ะก็ไม่ถือว่าเกินความคาดหมายเพราะว่ามีหลายฝ่ายที่ออกมาแจ้งเตือนก่อนหน้านี้แล้วแต่เราก็ยังไม่ได้เห็นการแจ้งเตือนใดๆที่ออกมาจากทางรัฐบาลมัวแต่ชุลมุนอยู่กับเรื่องของเก้าอี้เนี่ยนะคะตอนนี้ประชาชนก็เดือดร้อนกันไปทุกหย่อมหญ้าแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันค่ะมาในช่วงนี้นะคะคือก่อนที่จะไปดูเรื่องของภัยแล้งเนี่ยพามาดูทุกข์ของประชาชนกันก่อนค่ะคุณมนกรมทางซุปเปอร์โพลนี้เราก็รู้กันอยู่นะคะก็ไม่ใช่โพลที่แบบคือเป็นโพลที่สนับสนุนรัฐบาลมาก่อนแรกๆอ่ะใช่ๆก็บอกพวกคนทําก็ทราบกันดีนะครับคือดร.กนิกาใช่มั้ยฮะใช่คุณนพดลกนิกานั่นเองนะฮะซึ่งเขาถามเนี่ยจริงๆมี2คําถามนะคะแต่ขอเอามาคําถามเดียวเพราะอีกคําถามนึงไม่รู้ว่าเกี่ยวอะไรกับทุกข์คือเรื่องนักการเมืองที่ไปวิพากษ์วิจารณ์ประเทศไทยในต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยพอยต์ก็คืออยากจะโจมตีคุณธนาธรแหละดิฉันว่านะคะเราก็ยกไปเพราะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องเงินในกระเป๋าเลยแต่คำถามเนี่ยค่ะถามถึงความทุกข์ความสุขเมื่อนึกถึงเงินในกระเป๋าพอเรามาดูกราฟค่ะคุณบุญกรมจะเห็นว่าทุกข์มากสุดเนี่ย 40.7 เลยนะคะรองลงมาคือทุกข์19ไม่ใช่สิรองลงมาเนี่ยจะเป็นปานกลางนะคะก็คือ 32.1 แล้วก็ตามมาด้วยทุกข์เฉยๆเนี่ยอยู่ที่ 19.1 สุขเนี่ยก็มีด้วยนะคะ 6.1 แล้วก็สุขมากสุดเนี่ย 2.1 แล้วเขามีการแบ่งแบบนี้ด้วยนะคะว่าคนที่มาตอบแบบสอบถามเนี่ยนิยมพวกฝ่ายค้านหรือนิยมพวกรัฐบาลปรากฏว่าคนที่นิยมพรรคฝ่ายค้านเนี่ยทุกข์หนักสุด 58.0%ก็คือเยอะกว่าคนที่นิยมพักฝ่ายรัฐบาลที่ทุกหนักสุดเนี่ยอยู่ที่ 31.8% ครับมองโพลนี้ยังไงบ้างคะคุณมงคลคือมันก็ชัดเจนนะครับว่าถึงแม้ว่าท่านผู้อำนวยการสำนักวิจัยท่านเนี่ยนะครับจะถูกมองว่าเป็นอะไรที่ผ่านมาท่านก็ทำโพดูเหมือนว่าท่านสนับสนุนพลเอกประยุทธ์อะไรทำนองเนี้ยนะครับแต่ถ้าดูถึงผลโพออกมาเนี่ยผมว่าก็ชัดเจนนะมันก็คงจะตรงกับที่พี่น้องประชาชนประสบอยู่นะครับโดยเฉพาะในยุคในช่วง5ปีที่ประเทศไทยตกอยู่ภายใต้การปกครองของคสช.เนี่ยมันชัดเจนว่าประชาชนเขาเดือดร้อนยังไงนะครับอันนี้จริงๆแล้วนะครับแทบไม่ต้องทำโพก็ได้นะครับเพราะว่าคนมันเห็นอยู่นะครับข่าวๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคาพืชผลตกต่ำนะครับพืชอย่างพวกยางพาราพวกปาล์มน้ำมันอ้อยอะไรทั้งหลายนะครับที่มันตกต่ำมาตลอดแม้กระทั่งเรื่องเกี่ยวกับการทำมาหากินของคนค้าคนขายนะครับก็ประสบกัน
มาตลอดนะครับพวกร้านค้าต้องปิดตัวเองไปก็มีนะครับแม้กระทั่งโรงงานเองก็ต้องปิดตัวเองไปก็มีนะครับนี่สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับซึ่งมันสวนทางกับรัฐบาลในรัฐบาลประยุทธ์หนึ่งนะครับที่บรรดาทีมเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นคุณสมคิดหรือคุณอุตมะในช่วงนั้นนะครับต่างออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าเศรษฐกิจดีอย่างงู้นนี่การค้าการส่งออกอะไรทั้งหลายดีหมดการท่องเที่ยวก็ดีขนาดบาทแข็งค่าซะขนาดนั้นยังบอกว่าดีเลย ซึ่งมันสวนทางกันหมดเลยนะครับแม้กระทั่งผู้ประกอบการหรือกลุ่มทุนที่สนับสนุนรัฐบาลเขาก็ได้รับความเดือดร้อนนะ เดือดร้อนตรงที่ว่าเพราะเขากำไรของเขาอาจจะลดลงนะครับ แต่มันก็เดือดร้อนกันจริง นะครับบาทแข็งค่าเนี่ยบาทแข็งค่าอย่าลืมนะว่ามันดีนะอย่าคิดว่ามันดีนะนะครับเพราะมันทำให้การส่งออกมันลำบากใช่ไหมเราต้องไปแข่งกับค่าเงินอื่นใช่ไหมนี่เป็นเรื่องจริงอ่ะครับคุณแอนผมคิดว่าในขณะเดียวกันนะครับไปดูโพลตัวหนึ่งครับคุณแอนครับของมติชนนะครับเขาบอกว่ามติชนเขาว่าผู้อ่านมติชน 96%คิดว่าทีมเศรษฐกิจของประยุทธ์2จะไม่สามารถแก้ปัญหาปากท้องสำเร็จ โอ้โหนี่ก็ยิ่งซ้ำเติมกับปัญหาเก่าที่มันที่ประชาชนเคยประสบอยู่นะครับเนี่ยถ้ามันเป็นจริงอย่างนั้นนะครับถ้าประยุทธ์2ประยุทธ์1ก็แก้ปัญหาไม่ได้แล้วทำให้ประชาชนไม่มีเงินใช้กระเป๋าของประชาชนไม่มีเงินนะครับแล้วประยุทธ์2ประชาชนไม่เกิดความเชื่อมั่นในทีมเศรษฐกิจแล้วไม่คิดว่าจะแก้ปัญหาปากท้องได้เนี่ยโอ้โหคิดดูแล้วส่วนตัวของคุณมุนกลมเองล่ะฮะคิดว่าทีมเศรษฐกิจของประยุทธ์2เนี่ยจะสามารถแก้ปัญหาปากท้องสำเร็จไหมคะผมถามกับคุณแนนแล้วทีมประยุทธ์1กับทีมประยุทธ์2ทีมเดียวกันหรือเปล่าคนละทีมนะคะเพราะว่าอย่างน้อยก็มีพรรคประชาธิปัตย์เข้ามามีภูมิใจไทยเข้ามาแต่นะครับแต่ลืมนะว่าคนเป็นนายกตีคนเก่าไหมคนเก่าค่ะใช่ไหมรองนายกเศรษฐกิจก็คนเก่าคนเก่าใช่ไหมฮะแล้วบางทีครั้งก็คนเก่าแล้วบางทีกระทรวงพลังงานก็คือเคยอยู่กระทรวงพาณิชย์นะพอมายุทธ์สองมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานนะครับคือผมคิดว่าตัวนี้ความเชื่อมั่นต่างๆเนี่ยมันนั่นมันแทบจะหดหายไปเลยนะหดหายไปเลยนะครับเราก็เห็นนะครับว่าปัญหามันเกิดขึ้นโอเคละส่วนหนึ่งมันไม่ใช่ปัญหาภายในประเทศอย่างเดียวปัญหาต่างประเทศด้วยนะครับปัญหาต่างประเทศแน่นอนนะครับรัฐบาลคงมันไม่เกี่ยวกับรัฐบาลอยู่แล้วล่ะใช่ฮะรัฐบาลก็ไม่สามารถที่จะไปแก้ไขได้หรอกนะครับแต่เรื่องราวในประเทศเรื่องอะไรต่างๆแม้กระทั่งเรื่องการค้าการขายนี่แน่นอนมันเกี่ยวกับรัฐบาลแม้กระทั่งการท่องเที่ยวครับคุณแม่การท่องเที่ยวใครจะคิดว่าการท่องเที่ยวที่มันดีอยู่แล้วในช่วงประมาณกลางเทอมของรัฐบาลคสช.นะตอนนั้นมันคิดว่ามันดีอยู่แล้วนะพอหลังจากเกิดเหตุการณ์เรือล่มที่ภูเก็ตตั้งนั้นเป็นต้นมาเกิดการปรับปรามกวาดล้างทัวร์ศูนย์เหรียญอะไรต่างๆหลังจากนั้นมาเดี๋ยวโอ้โหแล้วก็เกิดสงครามการค้าไทยสหรัฐอเมริกาด้วยทำให้การท่องเที่ยวของไทยสุดเลยนะใช่ไหมฮะแล้วรัฐบาลแล้วทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลประยุทธ์สองเนี่ยท่านจะมีความสามารถในการที่จะพลิกฟื้นปัญหาเหล่านี้ได้ไหมก็เป็นคำถามที่หลายคนตั้งข้อสงสัยใช่ไหมคือเนี่ยหลังรัฐบาลแถลงนโยบายอ่ะภาคเอกชนนะครับสามสถาบันใหญ่นะครับเช่นสมาคมธนาคารสมาคมการค้าไทยสมาคมอุตสาหกรรมนะครับจะเข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อยื่นหนังสือปกข่าวนะครับนำเสนอการแก้ไขปัญหานำเสนอปัญหาแล้วก็การแก้ไขนะครับเพราะวันนี้ปัญหาเยอะเหลือเกินนะคะคุณมุนกลมไม่เฉพาะเศรษฐกิจไม่เฉพาะการเมืองนะคะที่ถูกมองว่าถอยหลังย้อนหลังไปหลายสิบปีภัยแล้งเองนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่โอ้โหภัยแล้งผมไม่ได้ดูถูกรัฐบาลนะผมคิดว่ารัฐบาลจะหมดน้ำยาในการที่จะแก้ไข
ขนาดนั้นเลยอะคะเพราะอะไรรู้ไหมครับคือตอนนี้นะครับมันเกิดวิกฤตจริงๆเกิดวิกฤตจริงๆนะครับขนาดแม่น้ำโขงอะนะครับคุณแอนแม่น้ำโขงนี่ยังแห้งขอดเลยนะนะครับบางช่วงเห็นเขาเรียกอะไรอะฐานของพระพุทธบาทอะไรสะพานข้ามมิตรภาพอะค่ะมันจะมีตัวเสาลงมาอย่างนี้ใช่ไหมคะนี่คือเห็นถึงฐานข้างล่างใช่ไหมคือปกตินะครับผมก็เคยไปแล้วก็เมื่อก่อนสมัยเด็กก็เคยอยู่นะครับคือแม่น้ำโขงเนี่ยเวลาหน้าแล้งเนี่ยบางช่วงนะบางช่วงก็แล้งจริงๆหน้าแล้งนะก็สามารถข้ามแบบง่ายๆได้นะครับแต่นี่หน้าฝนนะแล้วดูฝนนะครับแต่ยังเกิดเหตุการณ์แบบนั้นอ่ะนะครับยังเกิดแห้งแล้งยังเกิดเห็นอะไรอ่ะขณะที่ท่าอุเทนอ่ะเขาตรงกลางแม่น้ำมีพระพุทธบาทอะไรอ่ะยังเห็นเลยยังโผล่ขึ้นมากลางน้ำเลยมันแห้งจริงๆนะครับแล้วในหลายจังหวัดนะทั้งสุรินทร์ยโสธรโคราชอะไรต่างๆเจอกันหมดแม้กระทั่งทั้งภาคเหนือนะครับเกิดภัยแล้งวิกฤตจริงๆขอนกงขอนแก่นนะคะเห็นว่านาเนี่ยตายยืนต้นตายยืนต้นตายนะครับสิ่งที่ผมเห็นปรากฏการณ์ที่เห็นเมื่อคืนเนี่ยผมดูชาวนาเขาไลฟ์สดนะโอ้โหสุดยอดเลยยุคโซเชียลนะไลฟ์สดเขาเป็นไลฟ์สดที่นาเขาเลยนะเขาไลฟ์สดให้เห็นถึงไอ้ต้นข้าวที่แห้งตายที่จังหวัดสุรินทร์นะผมดูแล้วโอ้โหน่าสงสารมากเขาบอกว่าเนี่ยตาเลยไหมคะเขาไม่รู้ว่าเนี่ยเขาหมดหวังในการที่จะขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลทำไมเพราะอะไรแล้วก็ที่ผมบอกว่าที่ผมไม่เชื่อว่ารัฐบาลจะแก้ปัญหาได้นะเพราะหนึ่งเที่ยวเนี่ยนะครับน้ำแหล่งน้ำนะตามคุ้ยน้องคลองบึงตามแม่น้ำอะไรมันแห้งมันหมดนะครับมันหมดแล้วจะเอาน้ำจากขนน้ำจากที่ไหนแล้วไปมันเอาความเดือดร้อนให้กับชาวนาเขื่อนแต่ละที่ก็น้ำเหลือน้อยมากเลยนะคะมีเห็นมีอยู่ที่หนึ่งอ่ะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์น้ำวิกฤตเหลือ 4.2% มีทั้งหมด18เขื่อนที่เจอปัญหาแบบ18เขื่อนที่เจอปัญหาเนี่ยนะครับถึงแม้ว่ารัฐบาลถึงแม้ว่าท่านพลเอกประยุทธ์นะครับท่านจะสั่งให้ทหารนะครับนำกำลังพลไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งแล้วผมถามว่าแน่นอนกองทัพมี1มีกำลังพล2มีอุปกรณ์เยอะแยะมีทั้งรถมีทั้งอะไรต่างๆเยอะแยะหมดเลยนะครับในการที่จะขนน้ำอะไรต่างๆไปช่วยเหลือประชาชนแต่ถามว่าจะเอาน้ำที่ไหนล่ะฝนไม่ตกใช่ไหมนี่คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่รัฐบาลช่วยเหลือคือต้องเยียวยาชดเชยนะครับเยียวยาชดเชยให้กับเกษตรกรที่เขาได้รับความเสียหายนะครับเช่นพวกพืชผลหรือทั้งข้าวนาอะไรก็แล้วแต่นะครับที่รับความเสียหายนะครับนั่นแหละลงทั้งอาจจะมีการแน่นอนผมทายได้เลยนะครับก็คือการพักสำรานี่คนนี้ก็เห็นเป็นอยู่ในนโยบายเร่งด่วนที่จะทำด้วยนะนี่แหละการพักชำระหนี้เกษตรกรแต่พักชำระหนี้มันไม่ได้หมายว่าหนี้จะหมดไปนะใช่ไหมพักชำระหนี้แค่ปี2ปีนะนะครับแล้วก็พอพ้นกำหนดแล้วเกษตรกรหรือชาวนาก็ต้องชำระหนี้ต่อไปนะครับมันแค่บรรเทาความเดือดร้อนได้ชั่วครั้งชั่วคราวนะครับแล้วก็สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะครับคุณแดนก็คือเมื่อพืชผลเมื่อทำนาไม่ได้ผลแล้วมันจะเกิดความอดอยากความแห้งแล้วชาวนาก็ไม่มีข้าวจะขายนะครับไม่มีข้าวจะขายพอไม่มีข้าวจะขายก็ไม่มีเงิน อยู่ในกระเป๋าพอไม่มีเงินก็ไม่มีเงินในการที่จะจับจ่ายซื้อของไม่มีเงินในการที่จะเป็นเสียค่าเทอมลูกค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวไม่มีเงินในการที่จะชำระหนี้ธ.ก.ส.อีกมันจะกลายเป็นลูกโซ่ปัญหาหมดแล้วสิ่งที่ต้องการคือแล้วรัฐบาลเชื่อเถอะอาจจะทำให้ข้าว
ราคาดีขึ้นแต่ข้าวราคาดีขึ้นมันเกิดประโยชน์กับใครในทุนมันไม่ได้เกิดกับเกษตรกรนะเกษตรกรไม่มีข้าวจะขายแล้วไหนใช่ไหมนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนึกถึงคำพูดของคุณจตุพรเลยค่ะที่บอกว่าคือตลอด5ปีที่ผ่านมาเนี่ยคือเรายังมีพืชผลทางการเกษตรให้ขายแต่ขายไม่ได้ราคาใช่แต่คราวนี้เนี่ยคือจะไม่มีอะไรให้ขายเพราะยืนต้นตายหมดใช่นี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นวิกฤตจริงๆมองเห็นภาพแล้วน่าเป็นห่วงมากวันนี้หลายฝ่ายเลยออกมาเรียกร้องช่วยกันแนะนำใหญ่เลยเพราะกลัวว่าจะทำไม่เป็นเพราะช้าเหลือเกินจนถึงวันนี้ก็ยังไม่เห็นจะทำอะไรก็เลยมาแนะนำเช่นคุณหญิงสุดารัตน์บอกว่าให้ทำทันที3วิธีเห็นมีเรื่องของฝนหลวงใช่ไหมคะแล้วก็เร่งจ่ายชดเชยเกษตรกรแล้วก็ให้ประกาศเป็นพื้นที่ภัยแล้งเป็นพื้นที่ภัยพิบัติใช่ใช่ประกาศไปเลยคือไม่ต้องไปอะไรหรอกไม่ต้องไปกลัวหรือทำให้ภาพของรัฐบาลไม่ดูไม่ดีหรอกไม่ต้องไปกลัวนะครับผมเนี่ยที่อำเภอปะทายจังหวัดนครราชสีมานะครับเมื่อปี60ท่านพลเอกประยุทธ์ท่านลงไปดูพื้นที่ตอนนั้นก็เกิดภัยแล้งมาท่านสั่งการนะให้แก้ปัญหาปีนี้ก็เกิดวิกฤตภัยแล้งอีกชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอีกก็แสดงว่าตั้งแต่ปี60ไม่ได้แก้ปัญหาเลยนี่ล่ะค่ะก็ต้องทนอยู่กันต่อไปไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะไปสักทีสำหรับรัฐบาลชุดนี้เอาวันนี้หมดเวลาแล้วต้องขอพระคุณคุณบุญกรมดงบางสถานขอพระคุณค่ะวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ